สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปต้มเบียร์อีกเหมือนเดิมนะครับคลิปวันนี้เนี่ยน่าจะเห็นจากปกคลิปละว่าผมอ่ะจะต้มตัวไวเซ่นนะฮะโดยที่ผมจะใช้ยีสต์ตัวนี้นะครับตัวเนี้ยปกติผมเคยต้มอยู่มันก็จะใช้ตู้เย็นในการหมักควบคุมอุณหภูมินะฮะทีเนี้ยถ้าด้านหลังซองถ้าเราดูดีๆเนี่ยเขาจะบอกว่ายีสต์ตัวนี้ทํางานได้ในอุณหภูมิที่18-30องศานะครับก็พอดีกับช่วงนี้อากาศหนาวนะฮะผมก็เลยอยากจะลองหมักยีสต์ตัวเนี้ยที่อุณหภูมิห้องก็คือไม่เอาเข้าตู้เย็นนั่นเองเพราะว่าอากาศข้างนอกมันเย็นอยู่แล้วซึ่งตัวโปรไฟล์เขาบอกว่ายีสต์ตัวนี้จะให้กลิ่นกล้วยและการพูนะครับผมเคยหมักแต่ว่ามันไม่ได้กลิ่นกล้วยแล้วก็ถามจากผู้รู้ก็จะบอกว่าถ้าหมักที่อุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยมันจะได้กลิ่นกล้วยนะครับแล้วผมก็ว่าพอดีช่วงนี้อากาศเย็นเราอยู่ในช่วงแบบนี้ได้พอดีก็เดี๋ยวลองหมักดูว่าจบโปรเซสจบกระบวนการแล้วจะได้กลิ่นกล้วยหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงส่วนตัวมอลนะฮะผมก็จะมีเป็นวิดมอลนะครับ5ปอนด์ลาเกอร์มอลหรือว่าพิลเซนมอลนะครับ5ปอนด์แล้วก็เพิ่มเฟกโอ๊ตนะครับเพื่อให้เบียร์มีความขุ่นนะครับตอนนี้ก็น้ำอยู่อุณหภูมิที่75องศานะครับนี่พอดีถุงผ้าเล็กมากเลยนะเดี๋ยวต้องพยายามไม่รู้จะพอใส่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะปล่อยแมชชิ่งไว้อย่างนี้อีก1ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะส่วนฮอปนะฮะผมเลือกใช้ Isken Golding นะครับตัวนี้1ออนนะครับแล้วก็ Sart นะครับอีก2ออนครับผมเดี๋ยวตอนแมทชิ่งเสร็จตอนบอยเดี๋ยวค่อยมาดูกันครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับก็เตรียมออกมาทำสปาชิ่งอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเอาหม้อซูมาลองเจาะรูนะฮะให้น้ำมันหยดลงไปข้างใต้แล้วเดี๋ยวก็ต้มน้ำนะครับเอาน้ำเนี้ยมาสปาดลงไปบนตัวมอลตัวนี้นะครับเพื่อชะล้างเอาน้ำตาลออกไปให้เยอะที่สุดตอนนี้ก็สปาดเรียบร้อยแล้วนะฮะระดับน้ำที่ผมได้ก็จะอยู่ในขีดแม็กพอดีซึ่งตัวนี้ก็ประมาณ25ลิตรเดี๋ยวผมก็จะปล่อยรอให้มันเดือดจนเป็นฟองนะครับฟองที่ฟูขึ้นมาแล้วก็ฟองหายไปก็จะเป็นจุดที่พร้อมที่จะเริ่มจับเวลาในการปรุงฮอประหว่างรอนะครับผมก็มาชั่งฮอปนะฮะผมใช้ตัว Isken Golding ตัวนี้5กรัมนะครับแล้วก็ Sart 5กรัมครับผมพออุณหภูมิมันสูงใกล้100เข้าไปนะฮะเราก็จะเริ่มเห็นมันเป็นฟองขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็ถ้าเป็นคนที่ต้มโดยใช้หม้อก๋วยเตี๋ยวใช้เตาฟู้ทั่วไปก็เขาก็จะปล่อยให้มันฟูขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะสลายไปเองนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหม้อไฟฟ้าของผมเนี่ยขอบมันเตี้ยมากพอมันฟูขึ้นมามันจะล้นนะฮะผมก็จะตักทิ้งเหมือนเดิมผมจะรอให้น้ำเดือดอีกสักพักหนึ่งนะครับรอให้ฟองมันน้อยลงนะครับถึงจะเริ่มนับเวลาถอยหลังในการปรุงฮอปโอเคนะครับตอนนี้ฟองมันเริ่มหายไปเยอะละเดี๋ยวผมจะเริ่มปรุงฮอปแล้วนะครับและผมจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง60นาทีซึ่งนาทีที่เราใส่ฮอปลงไปจะนับว่าเป็นนาทีที่60นะครับนาทีที่20ผมจะเอาฮอปนะครับก็ตัวอิสเคนนะฮะกับตัวซาร์ที่เหลืออยู่นะครับตัวนี้ใส่เข้าไปโอเคนะครับตอนนี้อีก15นาทีผมก็จะเอาตัวเวิร์ดชิลเลอร์เข้ามาใส่ไว้ก่อนนะครับเป็นการฆ่าเชื้อไปในตัวนะฮะตอนนี้เหลือ5 นาทีสุดท้ายนะฮะผมจะใส่ฮอป1ออนทั้งหมดที่เหลือไว้โอเคครับผมตอนนี้ครบเวลา60นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะปิดสวิตช์ก็เตรียมลดอุณหภูมินะครับ
เดี๋ยวเราจะลดอุณหภูมิไปเรื่อยๆนะฮะจนเหลือประมาณสัก25-26 องศานะครับก็เตรียมใส่ยีสต์แล้วก็เอาไปหมักตอนนี้ก็อุณหภูมิได้แล้วนะต่ำกว่าที่คิดไว้ด้วยเดี๋ยวเราก็จะเอาลงถังหมักแล้วก็ใส่ยีสต์หมักนะครับกันเลยตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับเราก็เอาน้ำเบิดลงถังหมักนะครับเตรียมพร้อมๆที่จะมาตัวถังนะครับเราได้ล้างให้สะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาสตาร์ไซด์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้สำคัญนะฮะเพื่อป้องกันการที่จะเบียร์จะติดเชื้อโอเคนะครับตอนนี้ใส่หมดแล้วแล้วก็เอายีใส่เขย่าเพื่อให้ยีสต์ผสมเข้าไปในน้ำเบิดนะฮะก็ให้ออกซิเจนด้วยเข้าไปอยู่ในน้ำเบิดเพื่อที่ยีสต์จะได้แตกตัวได้ดีนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะเอาถังที่ใส่เวิร์ดใส่ยีสต์เรียบร้อยมาหมักนะครับในอุณหภูมิปกตินะครับแต่ว่าก็ขอให้เป็นห้องที่มันมืดนิดนึงก็จะดีนะครับมีน้ำหล่อเลี้ยงรอบๆนะครับเพราะว่าอุณหภูมิที่ผมเช็คดูตอนนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ23-30 องศานะครับซึ่งค่อนข้างจะมีความต่างของอุณหภูมิสูงเราก็จะใช้น้ำเป็นตัวเหมือนฉนวนนะครับกั้นเพื่อไม่ให้อุณหภูมิแกว่งเกินไปเพราะว่าอุณหภูมิที่แกว่งเกินไปเนี่ยจะส่งผลกับตัวน้ำเบียร์ของเรานะครับให้มีออฟเฟเวอร์เป็นไปได้นะฮะโอเคครับแล้วก็ถังนี้นะครับผมจะเป็นการทดลองที่ผมจะไม่ทำ second ferment นะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็จะทำ second ferment ตลอดแต่ว่ามีหลายความเห็นบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องทำก็ได้เพราะไม่ได้ส่งผลกับกลิ่นเบียร์เท่าไหร่นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในอีก14 วันนะครับหลังจากที่ยีสต์ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมจะถ่ายเบียร์เช้าวันนี้นะครับก็ผ่านมาคืนหนึ่งยีสต์ก็เริ่มทำงานแล้วเมื่อคืนอากาศเย็นมากนะครับอากาศน่าจะประมาณ22-23 องศาก็ดูต่อไปนะครับวันนี้ก็ครบ14 วันแล้วนะครับเข้าสู่วันที่15ของกระบวนการหมักซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณ2วันกว่า2-3 วันผมเอาถังเบียร์เข้าไปทำโคแคชนะครับซึ่งเบียร์ตัวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเบียร์ที่ผมหมักอุณหภูมิห้องในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ทำ second ferment ด้วยเดี๋ยวไปดูว่าตอนเราลงถังแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงครับสีสวยเลยยีสต์ก็จะนอนก้นไว้เยอะพอสมควรนะครับว่ารอบนี้เราไม่ทำ second ferment โอเคนะครับเดี๋ยวจะทำ carbonation นะฮะก็เตรียมตัวทำซ่าด้วย CO2ครับผมก็หลังจากที่ทำคาร์บอนิชันเบียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะมาชิมให้ดูเป็นเบียร์ที่หมักนอกตู้เย็นนะครับแต่ว่ามีการทำโคแคชนิดหนึ่งผลที่ได้นะครับไม่เหมือนที่คิดไว้คือไม่มีกลิ่นกล้วยนะฮะไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงแต่ว่าก็ทานได้นะครับเป็นตามสไตล์เบียร์ปกติเลยหน้าหนาวนี้ถ้าที่บ้านยังหนาวอยู่ก็ลองทำดูได้นะครับ